วายมะม่วงงามเมืองย่าเทลงไปในถังขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการคลายความร้อนนำหม้อต้มลงมาแช่น้ำในกะละมังนะครับเรามาดูอุณหภูมิในหม้อต้มในช่วงที่คลายความร้อนไปในระยะหนึ่งแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่เท่าไหร่นะอุณหภูมิในรอบถังบริเวณภายนอกหม้อนะครับอุณหภูมิ 54.4 องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิภายในหม้อนะครับอยู่ที่ 63.6 องศาเซลเซียสก็ยังร้อนมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยให้เขาคลายความร้อนได้40องศาเซลเซียสแล้วเราก็จะนำไปกรองหยาบกันครับสวยมากๆเลยกลิ่นหอมเนื้อสีเหลืองทองน้ำสีเหลืองทองหลังจากที่เราได้นำน้ำเบสของไวน์มะม่วงงามเมืองย่านะครับนำมาแช่น้ำคลายความร้อนนานพอสมควรแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าภายในหม้อนี่อุณหภูมิเท่าไหร่คลายความร้อนลดลงไป 33.4 นะครับ 42.6 องศาเราก็สามารถที่จะนำไปหากรองหยาบเพราะในช่วงที่เรากรองหยาบนั้นในช่วงกรองก็จะสามารถลดอุณหภูมิลงได้อีกนะครับหลังจากที่เราได้นำหม้อต้มน้ำเบสไวน์มะม่วงงามเมืองย่าไปคลายความร้อนในกะละมังเสร็จเรียบร้อยครับอุณหภูมิที่ 40.1 องศาเราก็จะนำไปกรองหยาบวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อครบทุกรายการลำดับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการกรองหยาบครับเพราะฉะนั้นในรอบแรกนี้เราก็จะกรองหยาบด้วยตะแกรงกรองเรามาดูน้ำเบสของวายมะม่วงงามเมืองย่านะครับสวยมากจริงๆนะสีเหลืองทองทีเดียวดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่าสีเหลืองสวยมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้คือตัวบอดี้ที่จะเป็นตัวบอดี้ของวายมะม่วงต้องออกสีเหลืองทองอย่างนี้นะครับเราก็จะเทน้ำเบสวายมะม่วงงามเมืองย่ากรองหยาบลงไปหอมมากจริงๆเนื้อสวยเหลือเกินปริมาณที่เราต้องการน้ำเบสวายมะม่วงงามเมืองย่านี่อยู่ที่18ลิตรหลังจากที่เอาเนื้อมะม่วงออกแล้วนี่จะเหลืออยู่เท่าไหร่เราค่อยมาดูกันต่อไปค่อยๆเคลียร์เนื้อของมะม่วงไม่ให้ปิดรูปล่อยให้น้ำเบสของมะม่วงงามบางย่านี่ไหลลงไปสู่ถังเราก็จะเห็นเนื้อของมะม่วงงามเมืองย่านะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการกรองละเอียดด้วยผ้าขาวบางเพื่อที่จะดักเอาตะกอนของวายมะม่วงใช้ผ้าขาวบางทบ4ชั้นวางลงในตะแกรงตักน้ำเบสวายมะม่วงงามเมืองย่าขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกระตุ้นยีสต์ในขณะเดียวกันนั้นเราก็กำลังกรองน้ำเบสวายมะม่วงงามเมืองย่าอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการอุณหภูมิที่จะกระตุ้นยีสต์คือประมาณ39องศานะครับไม่อยากให้ลดลงมากกว่านี้ก็เลยจะเป็นต้องกระตุ้นยีสต์ไปพร้อมๆกันเลยครับเนื่องจากในถังที่เราจะหมักเป็นถังขนาด18ลิตรเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ยีสต์1ช้อนครึ่งโดยใช้น้ำที่เรากรองเสร็จเรียบร้อย50 ml ก็ประมาณนี้นะครับ50 ml เราก็จะกระตุ้นยีสต์ไปพร้อมๆกันเทยีสต์ลงไปช้อนแกงพูนประมาณนี้ช้อนแรกนะครับช้อนที่2ก็ครึ่งนิดๆครับประมาณนี้ค่อยเทลงไปให้มันสัมผัสกับน้ำเบสวายมะม่วงก็จะปล่อยไว้ประมาณ 10-15 นาทีก็จะเกิดฟองมูสขึ้นมานะครับจากนั้นก็หาอะไรครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันหรือแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมตกลงไปนะครับ
อันนี้เราก็ได้กระตุ้นยีสต์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองละเอียดด้วยผ้าขาวใช้ผ้าขาวบางทบ4ชั้นวางลงในตะแกรงตักน้ำเบสไวน์มะม่วงงามเมืองย่าสวยมากๆครับแล้วก็หอมมากด้วยจากนั้นก็เทนี่เป็นกรองละเอียดครั้งที่1 นะครับก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องอุดตันนะครับก็จะคนนิดนึงก็จะกรองไปเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการกรองละเอียดแล้วก็กรอกน้ำเบสไวน์มะม่วงงามเมืองย่าลงสู่ถังพร้อมที่จะหมักเป็นไวน์วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างผ่านการฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดฝาถังท้ายกลวยติดบนปากถังตักน้ำเบสของไวน์มะม่วงงามเมืองย่าเทลงไปในถังตอนนี้น้ำเบสไวน์มะม่วงงามเมืองย่าก็ลงสู่ถังพร้อมที่จะหมักเป็นไวน์แล้วครับตอนนี้เราได้กระตุ้นยีสต์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ10นาทีนะครับลองมาดูยีสต์กันก็จะเห็นว่าฟองฟู่ขึ้นมาหรือเขาเรียกว่ามูสของยีสต์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ยีสต์แสดงว่ามีคุณภาพพร้อมที่จะหมักไวน์มะม่วงงามเมืองย่าแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการผสมยีสต์กับน้ำเบสมะม่วงงามเมืองย่าเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับเราก็จะค่อยๆเทลงไปแล้วก็ใช้ช้อนประคองให้ยีสต์ลงไปสู่ถังนะครับค่อยไหลลงไปยีสต์เมื่อสัมผัสกับน้ำเบสของไวน์มะม่วงก็จะแตกตัวหล่นลงไปยังถังสวยทีเดียวผสมเพิ่มเติมลงไปคนๆๆๆนิดหนึ่งครับส่วนน้ำเบสของไวน์มะม่วงงามเมืองย่าที่เหลือนะครับเราก็จะเทลงไปผสมในถังใหญ่นะครับเราก็ได้ผสมยีสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะมาช่วยให้ยีสต์ผสมกับน้ำเบสไวน์มะม่วงงามเมืองย่าให้เข้ากันเร็วขึ้นจับปากถังแล้วประคองถังไว้แล้วก็เขย่าเนื่องจากว่าน้ำเบสไวน์มะม่วงมีธาตุอาหารที่จะเลี้ยงยีสต์น้อยไปหน่อยทำให้ยีสต์อาจจะไม่เจริญเติบโตเร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มเป็นอาหารของยีสต์อีก1ช้อนชานะครับอันนี้ก็เป็นนูทรีนยีสต์นูทรีนก็คืออาหารยีสต์นั่นเองเราก็จะเพิ่มเข้าไปช่วยยีสต์ให้แข็งแรงนะครับประมาณ1ช้อนชาลงไปนี่เป็นอาหารของยีสต์ช่วยให้ยีสต์แข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีนะครับจากนั้นเราก็เขย่าอีกทีนึงเพื่อให้อาหารของยีสต์และยีสต์ได้ผสมกับน้ำเบส
วายมะม่วงงามเมืองย่าได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดถังก่อนที่จะเก็บรักษานะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดบริเวณคอถังเช็ดบริเวณรอบๆถังเพื่อป้องกันมดและแมลงปะกินน้ำตาลจากน้ำเบ็ดวายมะม่วงลำดับต่อไปจะเป็นการเก็บรักษาวายมะม่วงงามเมืองย่าเปิดฝาถังใช้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดบริเวณในปากถังเช็ดบริเวณรอบปากถังเช็ดบริเวณรอบๆถังลำดับต่อไปจะเป็นการติดตั้งแอร์ล็อกครับใช้ฝาปิดปากถังให้แน่นใช้แอร์ล็อกภายในแอร์ล็อกมีน้ำยาฆ่าเชื้อสตาแซนอยู่ข้างในเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในถังและให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างยีสต์กับน้ำตาลออกได้แต่เข้าไม่ได้ใช้แอร์ล็อกปิดสอดลงไปในบริเวณฝาถังปรับแต่งให้ตรงตรวจสอบความบิดเบี้ยวหรือผิดปกติอันนี้เราก็ได้ติดตั้งแอร์ล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการติดแท็กวายมะม่วงงามเมืองยากติดชื่อวายมะม่วงต่อไปติดแท็กเวลาปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรและนับไปอีก15วันแล้วจะเปิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเวลาที่ปิดเวลาอะไรตอนนี้เราก็ได้ติดแท็กวายมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้ผสมยีสต์เวลาผ่านไปประมาณ12ชั่วโมงเรามาดูกันครับยีสต์ก็ได้ทำปฏิกิริยาตอนนี้ก็แสดงว่ายีสต์ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสุภัชชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ